Barber Girl shop. This is my shop. Welcome. Welcome.Welcome to Queen of Pattaya. Please subscribe and ring the bell for me. Ding ding. Thank you. I see girl sweet eye candy. Now we have to talk with her and ask some questions. Wow, beautiful girl. It's come here 100 baht.Good promotion here. Inside it look clean. Beautiful shop and beautiful barber. Hi. She will take care my hair today. What is your name? My name is B.You stay here? ที่นี่เหรอ2เดือนค่ะ2 months2 months Wow, this shop is amazing. She will take care of my hair. พี่เขานั่นแหละ พี่กุลิศมั้งพี่โอ้เขาตัด2เดือนแล้วไม่สไตล์Number zero. Zero. Yes. Oh. Of this year. Oh, great. Okay. Okay. ตรงนี้ล่ะ Of this year. Okay. Yeah. หนูพูดได้แค่นี้แหละ Oh, skinhead. You know skinhead นะ เป็น fashion style. Start 120 baht. Okay. Right. ต้องบอกลูกค้าโอ้เมื่อเช้าดูคอมเพนอ่ะตัดเสร็จ100บาทไม่ใช่เหรอใช่มันไม่ใช่อ่ะเขาไม่เก็ตน่ะแต่แฟชั่นก็อัพขึ้นมาอีกนิดนึงถามว่าต้องไปแบบไหนตรงนี้คือซีโร่แค่แบบเหมือนลองเปิดข้างศูนย์ก็เหมือนศูนย์เขาไม่เหมือนป่ะไม่เหมือนเขาเอาแค่ตรงนี้ปื๊ดประมาณว่าเปิดข้างพอแล้วก็ข้างบนก็พี่ก็เอาคิดเอาว่าเอาแค่ไหนให้มันได้แล้วหนูต้องทำไงคะแหมการแสดงทำผมแสดงทำผมแล้วป้าหนูจับพี่เป็นคนจังหวัดอะไรกรุงเทพค่ะกรุงเทพแบงคอกแบงคอก This come here I work ก็มาเรียน barber beauty barber ตรงนี้มันสว่างใช้เวลาเรียนทำผมนานไหมประมาณหนูเรียนเป็นปีอยู่จริงๆหลักสูตรมัน6เดือน3เดือนแต่หนูเรียนประมาณปีนึง2ปีหนูเรียน2ปี2 year I studied พี่เรียนทำผมใช้เวลานานไหมทำผมเหรอคะก็40ถึง50นาทีหรือถึง1ชั่วโมงค่ะแล้ววันนึงลูกค้าเยอะหรือเปล่าค่ะก็แล้วแต่วันนะคะพี่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์บอกไม่ได้เลยจริงๆบางทีเสาร์อาทิตย์ก็มีคนเยอะบางทีก็ตัดตายค่ะแล้วมีแบบบุ๊กกิ้งล่วงหน้าไหมมีค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงใช่ค่ะแล้วอย่างถ้าผู้หญิงมาทำก็คือมีแค่ทำผมอย่างเดียวไม่มีทำเล็บไม่มีค่ะก็จะมีแต่ผมอย่างเดียวค่ะอ๋อมีแต่ผมสระได้สีดัดคืนค่ะแล้วเดือนนึงมีจ่ายค่าเช่าแพงไหมแพงค่ะแพงนะโอ้ถือว่าแพงโอเคในระดับนึงนะพี่ค่อนข้างที่จะสูงแต่ก็พออยู่ได้ก็ได้ค่ะได้ก็เรื่อยๆแล้วพี่ไม่กลับกรุงเทพหรอพี่กลับบ้านกลับตลอดอันนี้คือทํางานอยู่เฉยถึงเวลาก็กลับบ้านแต่เรื่องแฟนยังไม่มี
าเลยใช่หนูต้องบอกว่าใช่แล้วมาอยู่แบบนี้ yes น่าเกลียดไหมหนูระบุว่าหนูชอบฝรั่งหรอไม่น่าเกลียดหรอกหรอจริงจริงไม่น่าเกลียดจริงหรอเรามาอยู่เมืองมันเป็นเมืองฝรั่งชอบชอบฝรั่งไม่มีใครไม่ชอบฝรั่งถ้าคนที่เขาแบบไม่ชอบฝรั่งคือเขาจะรู้คอมพานีอย่างเดียวใช่ Do you like foreign man ค่ะชอบสิชอบค่ะฝรั่งหล่อชอบค่ะฝรั่งหล่อ which country do you like หนูชอบหมดฝรั่งนะหนูชอบนะแต่ว่าอยู่ที่ความรู้สึกมากกว่าถ้าคุยกับใครรู้เรื่องก็อีกเรื่องนึงถูกป่ะเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเขาอยู่ประเทศอะไรนึกออกใช่ไหมพี่ใช่ถ้าเขาเป็นคนดีเราก็เดินต่อจริงๆหนูความรู้สึกหนูเป็นอย่างนี้จริงๆนะไม่ได้ระบุว่าจะต้องประเทศอะไร not cannot choose only one country ใช่จริงๆแต่ในใจเหรอชอบอังกฤษอิงแลนด์อังกฤษอิงแลนด์อย่าประเทศผู้ดีเออใช่ใช่ไหมใช่ชอบอิงแลนด์ Do you have a boyfriend before No not really ไม่เคยไม่เลย You never have a foreign man boyfriendก็ยังติ้ง about มันคิดยังไงหรอเกี่ยวกับเงินใช่ไม่อะก็คิดว่าต้องทำงานชอบทำงานค่ะไม่ชอบอยากได้เงินผู้ชายช่วยกันทำงานดีกว่าเนาะ working woman ดีกว่าลูกค้ามาแล้วค่ะค่ะแล้วยังไงต่อมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมก็แปลอยู่ดีอ่ะโอเคถ้ามีคนชวนออกไปกินข้าวจะไปไหมอ๋อทำงานค่ะทำงานทุกวันเลยร้านไม่ปิดค่ะไม่มีเวลาว่างเลยมากินกาแฟที่ร้านได้นะคะที่ร้านขายกาแฟด้วยค่ะ ดูว่าจะซื้อข้าวหรือว่าจะมากินที่ร้านได้ทำงาน I work every day I'm busy ทุกวัน no holiday ไม่มีวันหยุดเลยเหนื่อยมากใช่ไหมWhere you go before? อ้าวภาษาไทยไม่ได้ยินภาษาไทยอยู่เลยเคยไปเที่ยวต่างประเทศไหมเคยค่ะเคยไปเที่ยวมาลดีฟค่ะไปเที่ยวทะเลเพราะชอบทะเลแล้วก็เคยไปอะไรนะสิงคโปร์เหรอแล้วก็จีนจีนแค่นั้นแหละค่ะไปเที่ยวฝรั่งหล่อชอบให้มาตัดผมเยอะๆทำเลยค่ะเล็ดอ่ะแล้วบางทีคนที่มาตัดผมถ้าเขาตัดเสร็จแล้วแบบเขามีทิปให้เราไหมก็ยังดีกว่าไม่ได้นะใช่ค่ะคนไทยก็มีนะเมื่อวานขับออนดีมานะคะฝรั่งโตมากแต่ว่ารอคิวไม่ไหวเขาก็กลับได้แล้วก็มีดูกติผมจะคนขับรถเลี้ยงลุงไม่ได้แถวเนี้ยรอมากเห็นแล้วรอเยอะเห็นหนูเห็นแล้วแบบรอละลายเหมือนชูการ์หมดคำถามแล้วใช่ไหมหมดคำถามแล้วไหมหมดแล้วไหมแล้วเวลาทำงานมีฝรั่งมาจีบไหมมีค่ะมีทุกวันค่ะทำฉ่ำเลยค่ะเฮ้ยแต่ว่าก็เข้าใจแหละเขาก็เนาะแหมวันนึงเจอลูกค้าตั้งกี่คนเขาก็กรุบกริบเลยแต่ส่วนมากถ้าเขาจีบเขาจะจีบเชิงแบบตลกใช่ใช่ขำขำเขาจะกลับมาอีกซึ่งผมเพิ่งตัดไป2วันแก้ตรงนั้นให้หน่อยเอาตรงนี้แล้วก็มีเรื่องคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนไปกินข้าวอะไรเงี้ยแต่ก็จะบอกเขาว่าไม่ได้ไปไม่ได้ต้องทำงานทุกวันเลยซื้อข้าวมานั่งกินที่ดีโต๊ะ good idea she is beautiful Anand ตอนนี้มีโปรโมชั่นของร้านค่ะก็คือผู้ใหญ่นะคะที่100ก็คือทรงสกินเฮดนะคะแต่ถ้าเป็นแฟชั่นผู้ใหญ่ก็จะเริ่มที่120ถึง160แต่ถ้าคุณจะทำสีไดเซตก็จะราคาก็จะตามขั้นตอนอัพไปค่ะแต่ก็ไม่แพงค่ะถูกมั้ยชิปไพรซ์ about $3คุยกันหน่อย
You see the price here is cheap price. It start 100 and up. What year? Huh? Very long. Yeah, I said that before. You look pictures before. Okay. Good idea. Good. ขอดูรูปง่ายกว่าถ้าเกิดมีผู้ชายฝรั่งรอมากับเฟอร์รารี่แล้วเขาชวนไปเที่ยวจะไปไหมทำงานค่ะไม่ว่าก็คือจีบก่อนสิจีบก่อนไปเลยมันก็นะมันไม่ดีใช่ทำงานทุกวันเลยไม่ว่าจริงๆนะพี่เป็นแฟนกันพี่เป็นแฟนกันปะมีลูกค้าประมาณกี่คนห้ายุ่งเลยอะค่ะตอนนี้ก็ประมาณ20อ่ะประมาณ20แต่ถ้ายุ่งแล้วก็40ต้องธรรมดา120 120 120ค่ะขอบคุณค่ะคัสเตอร์เป็นน้ำวันผลิตเป็นพิเศษขอบิทิฟูลแทนมาเฟนยูซีดีติ้งโอเค My car is now You look mean Wait English Thai Thai Wait I order now ได้ไหม Up to you I'm hungry เดี๋ยวนะซื้อ ThaiPattaya Thai is and size on. Oh, size on. Understand? Mm-hmm. It's my shop size on. Mm-hmm. Same traffic light. She have shop coffee to have a nice day. If you come to her shop, if you waiting long time, you want to drink something, you can order here. It's coffee, green tea, or anything have. Yeah, the price is $1 or $2. It's not expensive.น้องหน้าเขาไปถูบล็อกดีกว่าแต่ทรงผมผมดูผมว่าก่อนเลยนะเขาทำงานทุกวันนะแค่คุยกับลูกค้าทุกวันก็สนุกแล้วอะหมดเวลาแล้ววันหนึ่งจบถึงเวลาตื่นเช้ามาก็อีกวันหนึ่งเลยจริงๆนะไม่มีเวลาไปนั่งแบบไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยอยู่กับลูกค้าทุกวันอะวันละ10-20หัวก็ดูไปก็ได้นะคะนี่ก็อยากมีแฟนเหมือนกันนี่แต่ถ้าเผื่อมีแล้วทำให้ชีวิตเราไม่ได้ดีไปกว่าเดิมเราจะมีทำไมใช่ป่ะเราก็ทำงานของเราดีกว่าห้ามหึงมันไม่ได้เกี่ยวกับหึงหรอกพี่ถ้ามีแล้วชีวิตมันต้องดีสิถูกป่ะแต่ถ้ามีแล้วยังอยู่เหมือนเดิมทำงานของเราดีกว่าเจอคนเยอะด้วยสบายใจจบไม่ต้องไปปวดหัวเรื่องผู้ชายเนาะเพราะมีแฟนปุ๊บก็ต้องไปนั่งจีบไหนทำอะไรทำไมไม่รับโทรศัพท์แอะตายเราอะไม่ได้ทำงานพอดีประสาทเสียดังนั้นไม่ต้องมีจบไม่ได้ดัดจริตนะหนูก็ทำงานหนูอยากได้เงินเนาะใช่ก็คือทำให้ดีที่สุดอะตัวลูกค้าคนนี้ตัวเหม็งกูไม่รับไม่ได้จริงๆนะไม่แล้วอาจจะมองว่าดูเฟกหรืออะไรไม่เฟกครับพี่จริงๆหนูอยากได้เงินทำงานอะเปิดร้านแล้วอะเสียเวลาแล้วค่าเช่าก็มีค่าน้ำค่าไฟเยอะแล้วถูกป่ะรับหมดแล้วดีๆแต่จริงๆเป็นอย่างจริงๆนะพี่เด็กๆงอแงโอ้โหกรี๊ดมั่งลั่นมั่งก็รับเด็กยิ่งตัดจริงๆโดนแม่เด็กกัดบ้างด่าบ้างโดนหมดจริงๆก็งานบริการน่ะทำอะไรได้แต่สุดท้ายถ้าเกินไปก็ยังไม่เจอสุดไงถ้าเจอสุดหนูก็สุดเหมือนกันนะอุ้ยไอ้ยอกไม่ยังไม่เจอขนาดนั้นยังคุยกันรู้เรื่องอยู่ไม่ได้ค่ะอันนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้เรื่องแต่ลูกค้าผู้ชายไม่เรื่องมากเลยนะสนุกให้ได้ค่ะเห็นว่าเหมือนไม่งอลูกค้าแต่ทำนะช่างสวยห้ามวีนนะไม่มีวีนนะลูกค้าที่หนูเจอมารยาทดีหมดเลยนะพี่จากบางคนมาแบบเสียงดังอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็คุยกับเขาไปตลกสนุกไปเพราะทุกคนมันมีหลายรูปแบบเราไม่รู้ได้ไงนึกออกไหมมันเป็นยังไงสนุกดีกลับบ้านไปก็นะวันนี้เจอแบบนี้ก็เหมือนเป็นประสบการณ์ชีวิตดีนะพี่ดีก็อยู่บ้านก็ไม่ได้รายปิดร้านก็ไม่ได้ตังค์นะอย่างหัวละ100-120 150นี่เท่านี้นะคะก็ถูกแล้วนะแต่ถ้าที่อื่นอ่ะก็300-400ใช่เพราะมันโควิดไงหนูก็ไม่อยากเก็บแพงเจอลูกค้าหลายรูปแบบสนุกดีน
อันนี้บูลลี่คอนโทเมนไม่เรามีแอลกอฮอล์เรามีทั้งเดฟตอเรามีทุกอย่างเฮ้ยเราต้องไปบริการผู้หญิงน่ะแล้วเราต้องอดทนเยอะมากจุกจิกนอนพี่เอาวันนี้อย่างนี้ว้ายหนูว่าได้ตบกับลูกค้าก่อนไม่หนูไม่เอาหนูก็เลยเฮ้ยบาร์เบอร์รุ้ยเพราะได้แบบคุยกับผู้ชายหนูว่าจะสนุกกว่าแค่คุยนะคุยแบบงานบริการน่ะเฮ้ยมันเข้าทางอ่ะพี่มันสนุกเพราะเพื่อนหนูก็มีแต่ผู้ชายด้วยนึกออกใช่ไหมฟิลก็เลยแบบเออไปทางบาร์เบอร์ดีกว่าลองดูเขาอาจจะไม่ค่อยมีจุดเด่นจุดขายอะไรเงี้ยไม่มีจุดเด่นมีจุดขายคนก็ไม่ค่อยแบบรู้จักหนูก็คิดว่าเอามามันไม่ได้เอาอะไรมานะก็คือการแต่งตัวของหนูมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วผู้ชายก็ต้องชอบผู้หญิงเซ็กซี่อยู่แล้วถูกป่ะใช่ถูกป่ะหนูก็คิดว่ามันคือการทำงานของเราตื่นเช้ามาไปทำงานแต่งตัวยังไงก็แต่งอย่างนั้นทำยังไงให้มันแบบลูกค้าดูแล้วมันสดชื่นอะมึงเป็นป้ามาเลยหัวก็ทำหน้าก็ไม่แต่งมันก็ไม่ใช่ป้าก็เหมือนเราไปทำงานออฟฟิศแหละใส่ผ้าถุงแค่มันเป็นบิสเนสไพรเวทถูกป่ะเราก็แค่แบบทำให้มันดีจบแล้วผลตอบรับมันก็ดันดี